เอาละครับคุณผู้ชมช่วงนี้มาเปิดห้องล้วงเส้นทางชีวิตกว่า40ปีบนถนนการเมืองท้องถิ่นของคุณสมนึกธนะเดชาคุณกันดีกว่าครับโอ้เข้ามาในห้องนายกสมนึกนี่กว้างนี้นะครับครับนี่เล่นตะก้อได้ครับได้ครับก็ทำงานด้วยแล้วมีประชุมความประชุมที่นี่เลยครับก็เป็นวันซบสวิตในส่วนของฝ่ายบริหารนะครับใช่ครับนี่นายกนั่งมุมนู้นนะครับใช่ครับอันนี้ห้องประชุมห้องประชุมครับแล้วตรงนี้เป็นมุมรับแขกนะครับใช่ครับใช่ครับแล้วตรงกลางนี่นะครับทำให้เข้ามาแล้วมันโล่งใจว่าเข้ามาเป็นทำคับแคบแอร์ครับจะโปร่งเลยแล้วนายกสมนึกนี่ต้องมานั่งบัญชาการที่วอลลุ่มที่โต๊ะนี้ทุกวันไหมครับทุกวันครับโอ้ยังฟิตเต็มพิกัดนะครับครับนี่ขนาดปีนี้ก็28แล้วครับจะครบ100ครับผมโอ้มาทุกวันครับชีวิตไม่มีเกษียณเลยเหรอครับไม่มีเกษียณด้วยพี่น้องประชาชนจะให้ความไว้วางใจก็ทำต่อง่าครับผมครับนี่แล้วสมัยนี้หมดวาระเมื่อไหร่นะครับหมดไปเมื่อปี59หมดวาระหมดวาระเมษา59นายกเทศมนตรีปี59ครับตอนนี้รักษาการอยู่อันนี้ช่วงลูกติดพันลูกติดพันก็บังเอิญมีเรื่องของรัฐประหารนี่ไหมใช่ใช่ครับก็เลยไม่มีการเลือกตั้งไม่มีการเลือกตั้งก็เลยให้รักษาการต่อไปอ๋อครับแล้วปกติพอเปลี่ยนรัฐบาลมาจากทหารนี่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะก็โดยมากเขาก็จะดูว่าเราก็ทำงานตามปกติถ้าก็ไม่มีอะไรทางคณะรัฐประหารก็ไม่เคยมาด้านนี้ครับไม่ได้มาข้องแวะไม่ได้มาทำอะไรแต่เราก็มีอำนาจเต็มทุกประการเหมือนกับเป็นนายกที่เลือกตั้งปกติเลยเหมือนเดิมครับอ๋อครับนี่ก็รอจะมีเลือกตั้งจะมีอีกไหมครับเนี่ยเลือกตั้งเห็นว่าจะมีประกาศให้มีเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกาปี2561ก็ปลายปีหน้านู่นเลยปลายปีหน้าครับครับใช่ครับถ้าเลือกตั้งอีกปุ๊บนายกสมนึกลงอีกไหมครับลงครับลงอีกครับผมครับไม่คิดจะหยุดไม่มีเกษียณก็คิดว่ายังทำงานให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้ถ้าทำส่วนหนึ่งพอทำแล้วเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจะดีได้มีโอกาสพบปะประชาชนได้มีการออกกำลังกายนะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขนะครับในการที่ดูแลพี่น้องประชาชนแก้ปัญหาต่างๆครับพี่น้องประชาชนก็ถือว่าเป็นความสุขส่วนหนึ่งต่อไปเขาจะให้กำหนดให้นายกเทศมนตรีเนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยเป็นได้สองสมัยราชการจะกำหนดนะฮะรัฐธรรมนูญใหม่ออกมาได้ข่าวว่าอย่างนั้นนะครับโอ้ครับครับอย่างนี้ก็หมดสิทธิ์เลยครับอย่างเงี้ยถ้าสองสมัยเพราะเราแปดสมัยแล้วสมัยหน้าเก้าสมัยแล้วครับถ้าเขาไม่นับย้อนหลังนะครับก็ลงได้สองครั้งถ้านับย้อนหลังก็ลงไม่ได้ จะทำงานการเมืองมาถึงจุดไหนครับก็การเมืองเนี่ยครับที่มาเล่นครั้งแรกเนี่ยก็ได้เห็นพี่น้องประชาชนเนี่ยระหว่างนั้นก็มีปัญหาเรื่องความเดือดร้อนอะไรต่างๆตั้งปี17พอได้เข้ามาได้แก้ปัญหาได้มันก็เกิดความภาคภูมิใจว่าสิ่งที่ประชาชนเขาเดือดร้อนเรื่องถนนล้นทางเรื่องเราทำได้พอทำได้ก็เกิดความภูมิใจเนี่ยแก้ปัญหาเขาได้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับในส่วนนี้แล้วคุณสมนึกไม่ไปลงสนามใหญ่บ้างนะครับก็มีคนมาชวนเหมือนกันนะครับแต่ใจคล้ายๆคิดว่าเราอยู่ที่ท้องถิ่นเนี่ยนะครับคิดเองทำเองได้หมดตามที่เราต้องการถ้าไปสภาใหญ่เนี่ยมันจะต้องไปใช้ส.ส.จำนวนมากรัฐบาลต่างๆโครงการที่เราส่งไปอาจจะไม่ได้อย่างที่คิดแต่ถ้าอยู่เทศบาลเป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยเราคิดอะไรรวมกับสมาชิกกับพี่น้องประชาชนทำได้ทุกอย่างคือมันจบที่ตัวเราเลยใช่ครับถ้าสภาใหญ่โอ้โหต้องไปผ่านหัวหน้าพักผ่านมติโน่นผ่านสภาผ่านคอรมอโอ้โหมันหลายชั้นเลยใช่ครับอย่างนี้ดีกว่าให้มองในมุมคุณถูกไหมฮะอย่างนี้ดีกว่าครับสบายกว่าเพราะเรามีโครงการและอะไรที่จะทำนะครับเป็นตัวเราปรับเปลี่ยนเลขบ้านของเทศบาลนครธนบุรีเนี่ยให้เรียงใหม่หมดเลยเนี่ยตั้งแต่ผมไปที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2016นะครับมีนามบัตรใบเดียวคนขับแท็กซี่เนี่ยสามารถพาไปถึงบ้านได้แต่ต่อไปนี้ท่านมาเมืองนนท์เนี่ยท่านมีนามบัตรใบเดียวบอกว่าเลขที่เท่าไหร่เนี่ยรับรองว่าแท็กซี่หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็สามารถพาท่านไปส่งถึงบ้านได้ทันทีเช่นเดียวกันโอ้นี่นี่คือสิ่งที่เราแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนอ๋อฮะเราไว้หนวดมานานยังครับเนี่ยไว้มาตั้งอายุ31ครับเพิ่มความเข้มหรือไงให้มันดูดุเดือดดุดันหรือไงฮะเห็นมีผู้ใหญ่คนบอกว่าน่าจะต้องไว้หนวดผมก็เลยไว้หนวดมาเรื่อยมาไม่เคยตั้งแต่นั้นไว้ตลอดมาถึงปัจจุบันนี้เลยไม่คิดจะโกนแล้วไม่ได้โกนครับถ้าโกนนี่มีปัญหาแน่ชาวบ้านว่าคุณสมมุติตัวจริงหรือเปล่าเนี่ย ใช่ไหมใช่ครับส่วนอีกหนึ่งความสุขในยามว่างก็คือการส่องพระนี่แหละครับคุณผู้ชมเขาชอบเล่นพระมา เล่นพระมาตั้งแต่อายุ20เศษสมัยคุณต้อยคุณพยัคฆ์คำพันธ์เล่นพร้อมๆกันนะครับโอ้ยต้องขอดูคอนี่คอเซียนนายกสมมุติหน่อยครับตอนวันนี้ของชุดไหนเป็นจ่าภาคีหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับผมไม่มีองค์เดียวเองครับ
อันนี้เป็นลุงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าเนื้อเมฆกสิทธิ์ครับอ๋อแล้วยังไงครับพิเศษยังไงครับองค์นี้ครับหายากมากครับมีปัญหาเมตตามหานิยมสุขสมชื่อเลยครับผมอันนี้ก็เป็นความสุขส่วนตัวสนุกอย่างหนึ่งเวลาใช่ครับว่างเว้นจากภารกิจหน้าที่การงานครับซึ่งก็สำคัญจำเป็นนะทำให้เรามีมุมพักผ่อนบ้างอะไรบ้างใช่ครับใช่ครับคุณพ่อคุณแม่สมัยก่อนนี่เป็นนักการเมืองมาก่อนหรือเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านมีเชื้อมาทางบริการประชาชนอะไรเงี้ยคุณพ่อแม่ผมเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ค้าทุกวันนี้ก็เลยมีความผูกพันกับพ่อค้าแม่ค้าที่บอกมาค้าขายต่างๆเราก็เห็นความเดือดร้อนของพ่อบรรดาพ่อค้าแม่ขายในส่วนนี้นะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่คุณสนุกนี่มาจากเมืองจีนเลยไหมสมัยก่อนใช่ครับใช่ครับเสือพื้นหมอนใบอย่างเงี้ยนะใช่ครับใช่ครับมีพี่น้องด้วยกัน8คนครับโอ้สมัยก่อนลูกดกนะคุณพ่อใช่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 ครับใช่ครับโอ้ครับ8คนตัวใหญ่อยู่เป็นนักการเมืองหรือว่ายังไงฮะเป็นพ่อค้าเป็นตอนนี้เหลือ6คนเป็นสมาชิกสภาจังหวัดคนนึงเป็นประธานสภาคนนึงเป็นรองนายกคนนึงนะครับก็อยู่ในวงการกันเยอะเลยฮะใช่ครับก็ถึงมาช่วยกันทำงานช่วยกันทำงานอยู่คนละพักครับก็พักเดียวกันคนเดียวก็คุยกันรู้เรื่องใช่ๆช่วยงานกันช่วยงานกันก็ทำงานที่เราคิดแก้ปัญหากับชาวบ้านประชาชนมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับก็คิดว่าผมคิดว่านะถ้ารัฐบาลกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นมากเนี่ยนะครับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์มากและอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เทศบาลนครธนบุรีแห่งนี้ก็คือกิจกรรมชัดช้าๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวกลับมาชมช่วงหน้ากันดีกว่าครับ